วัสดีครับพบกับผมอาจารย์บาสเซเว่นเซนต์นะครับในช่วงของเมนโฮโรเราจะมาเช็คดวงการเงินของคนทั้ง7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในช่วงของวันที่25-3 มีนาซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนและต้นเดือนอย่างนี้นะครับวันจันทร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินไปในทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่เคยหาเงินได้น้อยลงก็จะหาได้มากขึ้นนะครับส่วนใครที่มีปัญหาอยู่ปัญหาก็จะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันอังคารนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาซับซ้อนให้เราต้องใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าคุณก็ยังหาได้อยู่คนที่ประกอบธุรกิจบริการมินิมาร์ทกับอาหารการกินร้านอาหารนะครับค่อนข้างดีมากเลยถึงจะมีปัญหามาให้แก้แต่คุณก็จะหาเงินได้มากขึ้นในช่วงนี้นะครับคนวันพุธจะมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมากเป็นพิเศษญาติของคุณหรือว่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานหรือคนที่รู้จักอาจจะชวนไปสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆนะครับหรือญาติบางคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือในช่วงนี้เนี่ยคุณก็จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของครอบครัวบริวารซะส่วนใหญ่นะครับแต่คุณก็ยังหมุนได้ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักซะส่วนใหญ่นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินได้ด้วยตัวเองนะครับคนรักของคุณก็จะนำสิ่งของหรือว่านำเงินก้อนใหญ่มาให้ได้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์จะมีเหตุให้ต้องเสียตังค์แบบไม่คาดฝันนะครับเฉี่ยวชนในเรื่องของรถข้าวของเสียหายมีบริวารนะครับมาทำให้เราต้องเสียเงินนะครับในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สติมากกว่าอารมณ์นะครับเราก็จะค่อยๆหมุนเงินได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ค่อนข้างที่จะเสียเงินไปในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับแต่อีกกรณีนึงนะครับคุณอาจจะมีทุกขลาภก็ได้เจ็บป่วยอยู่หรือว่าของพังของเสียหายแล้วอีกวัน2วันคุณก็อาจจะมีโชคนะครับส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเพื่อนเก่าคนรักเก่าบริวารเก่าคนที่ไม่ได้เจอกันมานานๆนะครับอาจจะนำงานก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่มาให้นะครับหรือการปิดดีลเจรจาเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับงานก้อนใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงการเงินของคนทั้ง7วันในช่วงของปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนแบบนี้นะครับอาจารย์แนะนำนะครับให้ไปทำบุญเกี่ยวกับตู้บริจาคนะครับอาจจะนานๆทีนึงก็ได้นะครับทำไปตามกำลังแล้วพยายามอธิษฐานนะครับบอกว่าขอให้ทรัพย์ของเราเนี่ยคล่องขึ้นนะครับหรือไปชำระหนี้สงฆ์ตามวัดหรือตามที่ต่างๆนะครับในกรณีที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินแล้วก็หมั่นสวดคาถาเงินล้านนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวันละ9 จบการเงินของเราก็จะคล่องขึ้นนะครับ